รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการ Cooking Guru นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับแน่นอนเลยนะครับวันนี้เท็ดดี้และเชฟประจวบนะครับจะมาทำเมนูข้าวตังหน้าพริกเผามันกุ้งอะโวคาโดครับเป็นเมนูอาหารทานเล่นฮะที่อร่อยทำง่ายแล้วก็ได้สุขภาพด้วยครับแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าครัวทำเมนูแสนอร่อยกันนะครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยจะพาไปชิมอาหารร้านเด็ดนะฮะที่จังหวัดอุบลราชธานีครับจะเป็นร้านไหนอร่อยขนาดไหนเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีและนี่คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีนะครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีและเราอยู่ที่ร้านหมกร้านอาหารไทยอีสานโมเดิร์นเป็นอาหารอีสานที่มีเชฟเทเบิลด้วยนะครับคุณผู้ชมเขายังมีการเลือกใช้วัตถุดิบท้องถิ่นชั้นดีและเมนูแนะนำของร้านก็คือเมนูล้นเค็มบักนัดใส่ไข่ครับคุณผู้ชมครับอร่อยแค่ไหนคุณผู้ชมเราคงต้องไปชิมกันละครับสวัสดีครับป้าเชฟสวัสดีค่ะอาจารย์มีคนเขาบอกว่าหลนเค็มบักนัดใส่ไข่ของที่เนี่ยเขาบอกว่าถึงขนาดพูดถึงในมิชลินไกด์เลยเหรออย่างแรกนะคะอาจารย์เราเอาตัวเค็มบักนัดนะคะมาเป็นส่วนประกอบหลักในนี้อย่างที่สองเลยคือหลนเนี่ยความหอมระมุนนวลของกะทินี่คือหัวใจสำคัญมากเพราะว่าทางร้านนะคะใช้กะทิของอัมพวาค่ะอาจารย์ทำให้หลนเค็มบักนัดของเราเนี่ยเข้มข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดไม่ชิมไม่ได้อะต้องลองค่ะนะใช่ลองนะนี่ข้าวนี่เป็นข่าวหุงอันชั่นค่ะข่าวหุงอันชั่นแม่นะอันชั่นจะทำให้ข่าวนึบขึ้นแล้วอันนี้ค่ะอันนี้ล้นเข้มบักนัดรสชาติจะเป็นเอกลักษณ์กลมกล่อมหอมเครื่องเทศนะเข้มข้นกลมกล่อมแบบหอมมันมากเล่าให้เราฟังหน่อยสิว่ามีวิธีการปรุงแบบไหนเริ่มแรกนะคะเฮากะเทศกะทิอัมพวาลงไปนะคะจากนั้นก็ตั้งให้กะทิเดือดสักพักนึงค่ะแล้วเฮากะใส่หมูสับลงไปแล้วก็ตามด้วยหอมแดงพัดจนหมูก็หอมแดงซุกให้เข้ากันค่ะเฮากะใส่กะทิของอัมพวาเข้าไปอีกส่วนนึงค่ะซึ่งกะทิอัมพวาที่เฮาใส่นี่ก็คือเป็นเคล็ดลับเป็นเมนูเด็ดขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองค่ะทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนนะครับจากนั้นเฮาก็ปรุงรสด้วยเข้มบักนัดของเฮาแล้วก็ใส่เครื่องปรุงนะคะจากนั้นก็ใส่ไข่ไก่ปิดสุดท้ายใส่เข้าไปอีกนิดนึงด้วยกะทิอัมพวาเป็นอันเสร็จพิธีลองสิครับอัมพวากะทิ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูข้าวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณป้าเชฟมากเลยนะครับที่ใจดีมาบอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับเราในวันนี้หลนเค็มบักนัดใส่ไข่รสชาติดีสะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีนะครับแล้วเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่อยากได้สูตรเมนูนะครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับที่ www.jingsakfood.com ตามลิงก์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับเราจะอัพสูตรอาหารตำรับแสนอร่อยจากกะทิอัมพวาไว้ให้คุณผู้ชมนะครับสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดช่วงนี้มาอัปเดตความรู้ดีๆเพื่อสุขภาพกับโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพร่วมกับสสส.และวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติค่ะซึ่งกิจกรรมนี้รับผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้ที่สนใจเพียงรอบละ20ท่านเท่านั้นนะคะและในครั้งนี้เรามายกระดับปรับเมนูข้าวหน้ากุ้งผัดกระเทียมพริกไทยในแบบฉบับของลดเค็มลดโรคกันค่ะโดยก่อนเริ่มกิจกรรมครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษฎาวงศ์มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการนี้ค่ะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมการกินอาหารเค็มและรสจัดเกิดจากพวกเรา
ส่งต่อให้รุ่นลูกผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนตั้งใจเรียนกันมากๆที่จะสามารถนำไปต่อยอดในการทำกิจการได้เพราะสูตรนี้บอกเลยว่าเรียนแล้วนำกลับไปใช้ในกิจการได้จริงซึ่งจากข้าวหน้ากุ้งผัดกระเทียมพริกไทยโดยปกติเราจะสามารถลดโซเดียมจาก 686.83 มิลลิกรัมเมื่อปรับลดโซเดียมลงจะเหลือเพียง 475.01 มิลลิกรัมนั่นหมายถึงปริมาณโซเดียมที่ลดลงถึง 30.84% เลยทีเดียวค่ะลดปริมาณโซเดียมลงแถมยังอร่อยและดีต่อสุขภาพอีกด้วยเรายังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวสิริประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็มมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะความรู้สึกในการมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะรู้สึกว่าเราได้รับสูตรอาหารที่ดีนะคะจากอาจารย์ที่นี่สอนแล้วก็สูตรเคล็ดลับอื่นๆนะคะ